ผู้ชมเรามาดูผลพวงจากวิกฤตนะครับสงครามระหว่างรัสเซียบุกไปที่ยูเครนนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนั้นก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกท่านผู้ชมฮะพุ่งไปถึง139เหรียญต่อบาร์เรลนะครับ139เหรียญต่อบาร์เรลล่าสุดนะครับล่าสุดนั้นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับลดลงมา 6.57 เหรียญปิดที่96.44 ต่อบาร์เรลนะฮะต่ำกว่าร้อยฮะแล้วก็ราคาที่เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนนะครับลดลงมา 6.99 ปิดที่ 99.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ต่ำกว่า100แม้จะต่ำไม่มากแต่ก็ต่ำกว่า100นะครับก็หลังจากที่ตลาดน้ำมันถูกกดดันจากเรื่องของสงครามจนกระทั่งทะลุไปเกินร้อยนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดก็ปิดบวกนะฮะพอน้ำมันลงนะมันน้ำมันลงกว่าต่ำกว่า100หุ้นก็บวกนะฮะหุ้นก็ขึ้นพอหุ้นขึ้นนะครับตลาดทองคำก็จะลงตลาดทองคำก็จะลดลงมานะครับหุ้นดาวโจนก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นไป599.10 จุดนะครับนี่ฮะล่าสุดนะแต่ว่าหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ลบนะฮะลบ 15.779 ดัชนีก็อยู่ที่ 1,644 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็ 82,000 กว่าล้านราคาทองบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ลบนะราคาลดลง400บาททองคำแท่งตอนนี้อยู่ที่เห็นไหมรับซื้อ 30,550 นะครับขายก็ 30,650 ทองรูปพรรณรับซื้อ 30,000 กับ1บาทนะขายก็ 30,100 หมายถึงว่าถ้าท่านจะเอาทองไปขายให้กับทางร้านก็ว่าทางร้านเขารับซื้อ 30,100 บาทใช่ไหมแต่ร้านเขาขายเนี่ย 31,000 31,000 31,000 นะครับก็ทองเนี่ยเริ่มเมื่อวานที่ตกนะฮะจริงร่วงมาตั้งแต่วันศุกร์นะใช่วันศุกร์ก็ร่วงใช่เริ่มร่วงนะฮะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้แถลงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อเป็นการตอบโต้ทางฝั่งตะวันตกนี่นะฮะมาตรการคว่ำบาตรนี้จะใช้กับสหรัฐแล้วก็แคนาดาในระดับโอ้โหตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดารวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศในแถลงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรนี้บังคับใช้กับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนี่นะฮะเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายเกลียดชังรัสเซียในแถลงนี้เนี่ยกำหนดมาตรการบอกว่าจะมีมาตรการลงโทษต่อชาวแคนาดา313คนในจำนวนนี้รวมถึงจัสตินทรูโดและก็รัฐมนตรีของเขาอีกหลายคนด้วยนี่นะฮะถ้อยแถลงนี้บอกด้วยนะครับว่าไม่ได้เจาะจงไปถึงลักษณะที่แท้จริงของมาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้บางคำเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการคว่ำบาตรหรือว่าการลงโทษส่วนตัวแล้วก็มีรายชื่อบุคคลต้องห้ามมานะครับโดยเน้นย้ำว่าทั้งหมดนี้อยู่บนหลักพื้นฐานของการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อนี่นะฮะก็มีมาตรการคว่ำบาตรตอบโต้ไปด้วยนะครับครับในขณะเดียวกันรัสเซียก็แบนฮันเตอร์ลูกชายของไบเดนแล้วก็ฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีด้วยนี่นะฮะรวมถึงยังบอกด้วยว่าจะมีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมในเร็ววันนี้เพื่อสนองต่อนโยบายเกลียดชังรัสเซียซึ่งจะมีต่อเจ้าหน้าที่ทหารสมาชิกสภาคองเกรสนักธุรกิจและบุคลากรด้านการสื่อสารมวลชนอีกหลายคนเขาก็ตอบโต้ของเขาบ้างใช่นะฮะใช่นะฮะก็ตอนนี้รัสเซียนะครับในประเทศรัสเซียเนี่ยบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายก็คว่ำบาตรแล้วก็ถอนตัวออกไปจากรัสเซียอย่างที่เราทราบนะฮะถ้าเป็นด้านพลังงานก็เชลนะฮะ BP นะครับ
ExxonMobil นะครับถ้าด้านยานยนต์และเครื่องบินก็จะเป็นพวก Ferrari Ford นะฮะHarley Davidson Mercedes Benz นะครับพวกนี้ Renault นะครับพวกนี้ออกหมดนะครับพวกผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม McDonald's นะครับ Coca-Cola Pepsi Starbucks Nestle นะฮะพวกนี้ก็ออกหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งนะครับมีข่าวมาเมื่อวานนี้จากรอยเตอร์เขาบอกว่ารัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณารับข้อเสนอจะซื้อปุ๋ยกับน้ำมันจากรัสเซียในขณะที่ประเทศอื่นคว่ำบาตรแต่อินเดียนะครับกำลังจะซื้อปุ๋ยกับน้ำมันจากรัสเซียในราคาที่ถูกครับนะอินเดียเนี่ยเป็นชาติขนาดใหญ่นะครับที่ต้องนำเข้าพลังงาน 80% ฮะและจำนวนนี้นะครับ 2-3% เป็นน้ำมันที่นำมาจากรัสเซียนำเข้าจากรัสเซียแต่ด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นก็ทำให้รัฐบาลหาลู่ทางเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนะครับก็คือเคยซื้อ 2-3% จาก 80% ประเทศเขาเนี่ยต้องพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกเนี่ย 80% 2-3% ซื้อจากรัสเซียตอนนี้ใครๆก็คว่ำบาตรรัสเซียแต่รัสเซียมีน้ำมันอินเดียก็จะกำลังพิจารณาซื้อหาน้ำมันจากรัสเซียมากขึ้นฮะมากขึ้นทั้งรัสเซียกับอินเดียเป็น2ชาติมหาอำนาจที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานอินเดียเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่ซื้ออาวุธรัสเซียรายใหญ่รัสเซียเป็นชาติที่จัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารไม่น้อยกว่า 60% ให้กับกองทัพอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยไม่ได้ประณามการบุกรุกยูเครนและงดออกเสียงลงคะแนนบนเวทีสหประชาชาตินะครับคือเราเนี่ยยังร่วมประณามนะแต่อินเดียคงงดออกเสียงฮะเจ้าหน้าที่อินเดียบอกว่าการคว่ำบาตรของนานาชาติไม่ได้เป็นอุปสรรคให้อินเดียเดินหน้าซื้อสินค้าจากรัสเซียในคราวนี้คือประเทศไหนจะคว่ำบาตรก็ช่างประเทศนั้นไปแต่อินเดียกำลังจะซื้อน้ำมันเพิ่มจากรัสเซียนะครับนี่ครับอาจจะซื้อมากถึง $50,000 ล้านในปีงบประมาณที่จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าชาติมหาอำนาจที่อยู่ข้างเดียวกันกับรัสเซียก่อนหน้านี้ก็ชัดๆก็คือจีนนะฮะจีนเนี่ยมีพลเมืองประมาณ 1,400 ล้านคนนะครับอินเดียท่านผู้ชมฮะอินเดียเนี่ยมีพลเมืองประมาณ 1,300 กว่าล้านคนเป็นที่2ของโลกนะฮะใกล้ๆกันเลยใช่ฮะรัสเซียเองก็มีจำนวนประชากร146ล้าน150ล้านประมาณนั้น3ชาติเนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยนะฮะพลเมืองเนี่ยก็ประมาณ 3,000 ล้านแล้วฮะแทบจะครึ่งหนึ่งของโลกแล้วนะฮะดูสิฮะแทบจะครึ่งหนึ่งของโลกแล้วถ้านับรายหัวนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีบรรณาธิการข่าวทีวีช่อง Channel 1นะฮะซึ่งช่อง Channel 1เนี่ยก็ควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียครับมีบก.ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารีนาออสปิยานนิโควานะครับไปถือป้ายต่อต้านสงครามด้านหลังผู้ประกาศผู้หญิงนะครับไปแอบยืนถือป้ายต่อต้านสงครามด้านหลังผู้ประกาศผู้หญิงที่กำลังทำหน้าที่อ่านข่าวนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือช่อง Channel 1นะฮะนี่นี่เป็นทีวีของรัสเซียใช่มาแบบนี้เลยฮะแล้วตัวคนถือเนี่ยเป็นบก.เป็นบก.ด้วยเป็นบรรณาธิการนะฮะเป็นบรรณาธิการนะฮะโอ้โหนี่ฮะเหตุการณ์นี้ก็ไม่รอดฮะปรากฏว่าพอทำเหตุการณ์นี้ปุ๊บเธอก็ถูกควบคุมตัวไปนะครับเธอถูกควบคุมตัวไปหายไปนะฮะทนายความของเธอบอกว่าติดต่อเธอไม่ได้เลยหลายชั่วโมง ก่อนจะมีการเปิดเผยนะครับว่าเธอถูกนำตัวไปขึ้นศาลและถูกตัดสินปรับเงิน 30,000 ลูเบิล 30,000 นี่ก็ยังไม่หมื่นบาทเลยนะฮะถ้าเป็นเงินไทยนะฮะ 9,300 ประมาณนั้นในข้อหาอะไรฮะดูหมิ่นรัฐบาลตามกฎหมายควบคุมการประท้วงของรัสเซียจากกรณีที่เธอเผยแพร่คลิปวิดีโอเรียกร้องประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านการทำสงครามในยูเครนนะครับ
นี่คือนอกจากไปชูป้ายต่อต้านสงครามแล้วเธอยังมีคลิปของเธอด้วยนะครับคนนี้ครับเธอออกมาให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นการตัดสินใจต่อต้านสงครามของฉันแน่นอนตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะไม่ชอบที่รัสเซียไปบุกยูเครนก็อยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนยืนอยู่ข้างเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็เป็นช่วงเวลาที่เธอยากลำบากมากนะฮะในชีวิตของเธอเนี่ยเธอบอกว่าตอนนั้นเธอนอนไม่หลับ2วันถูกสอบปากคำนาน14ชั่วโมงแล้วก็เธอกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าไม่ยอมให้เธอติดต่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในช่วงแรกๆนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าบรรณาธิการข่าวมารีนาออฟซิยานิโควาจะต้องเจอกับข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่ว่าโดนแน่ฮะโดนแน่นอนนะครับเธออาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาที่รุนแรงกว่านี้ด้วยกฎหมายอาชญากรรมใหม่ที่ห้ามเรียกปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนว่าการรุกรานนะครับหรือเผยแพร่ข่าวปลอมเธอเรียกการที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยว่าเป็นสงครามแต่รัสเซียไม่เรียกการบุกยูเครนว่าเป็นสงครามเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารนะฮะชีวิตของเธอคนนี้จากนี้ไปเนี่ยรับรองว่ายุ่งยากสุดๆใช่ยุ่งยากสุดๆยุ่งยากละยุ่งยากสุดๆคือเป็นบรรณาธิการข่าวและอยู่ในสถานีของรัฐบาลอ่ะพูดง่ายๆนะแล้วทำแบบนี้นะนี่นะท่านผู้ชมครับมีข่าวก่อนหน้านี้ที่เราได้ยินกันมาว่ามีความกังวลโดยเฉพาะทางซีกของสหรัฐว่าจีนจะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งการส่งอาวุธให้กับรัสเซียที่สุดแล้วที่อิตาลีนะฮะมีการพูดคุยกันของสองฝ่ายฝ่ายสหรัฐนำโดยที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเจคซูริแวนคุยกับหยางเจียฉือซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการทูตของจีนใช้เวลาคุยกันเนี่ย7ชั่วโมงกว่า7ชั่วโมงกว่านะเป็นการพูดคุยเป็นการประชุมที่ค่อนข้างจะเครียดเนื้อหาหลักๆก็คือการพูดคุยกันถึงท่าทีของจีนหรือการสนับสนุนของจีนที่มีข่าวหรือความกังวลว่าจีนจะให้การสนับสนุนด้านอาวุธให้กับทางรัสเซียนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าการหารือกันนะฮะที่อิตาลีเมื่อวันจันทร์ทางฝั่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐก็คือซูแวนแสดงความกังวลอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการที่จีนสนับสนุนรัสเซียในเรื่องของอาวุธและการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากมาตรการแซงชั่นแล้วก็เตือนจีนถึงผลลัพธ์จากการกระทำนี้ซึ่งมันจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐและประเทศอื่นๆนะฮะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่2คนในคณะบริหารของไบเดนก็ออกมาพูดกับสื่อว่าขอไม่ให้เปิดเผยชื่อว่าวอชิงตันเชื่อว่าจีนส่งสัญญาณถึงรัสเซียนะฮะว่ายินดีช่วยเหลือทั้งทางด้านการทหารและการเงินอันนี้คนที่มาให้ข่าวกับทางสื่อนะครับครับนี่นะฮะโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าซูลูแวนพูดชัดเลยระหว่างการประชุม7ชั่วโมงกว่าว่าอเมริกากังวลกับท่าทีของจีนที่มีต่อรัสเซียในตอนนี้นะครับในเชิงที่ไปสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียนตอบคำถามกับนักข่าวนะเกี่ยวกับข่าวรัสเซียขอความช่วยเหลือว่าเรื่องนี้มันเป็นความพยายามของอเมริกาในการปล่อยข่าวผิดๆเกี่ยวกับบทบาทของจีนที่มีต่อสงครามยูเครนสิ่งที่ทุกฝ่ายควรทำตอนนี้ก็คืออดทนอดกั้นเพื่อให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงแทนที่จะปลุกปั่นให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้นะฮะโฆษกของจีนก็บอกว่ามันเป็นความพยายามในการปล่อยข่าวผิดๆของฝั่งอเมริกานะนี่นะก็เหมือนกับเป็นเชิงปฏิเสธว่าจีนนั้นไม่ได้ให้ความสนับสนุนเรื่องของอาวุธให้กับทางรัสเซียนะฮะล่าสุดนะฮะมีรายงานว่าสื่อยูเครนหลายแห่งครับได้เผยแพร่คลิป
ของนายโอเล็กซ์อาเลสโตวิชที่ปรึกษาหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดียูเครนครับเขาบอกว่าเวลาของการสิ้นสุดสงครามที่แน่ชัดกับรัสเซียนะครับพร้อมจะทุ่มทรัพยากรในการทำสงครามมากน้อยเพียงใดเขาคิดว่าควรจะมีข้อตกลงสันติภาพนะฮะนายคนนี้นะบอกว่าควรจะมีข้อตกลงสันติภาพไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะอาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคมก็ได้ก็หมายความว่าสถานการณ์นี้อาจจะยืดไปข้ามเดือนหน้าเมษายนนะครับไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนายคนนี้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าคณะทำงานของยูเครนประธานาธิบดียูเครนนะฮะครับนี่และเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังอยู่กลางทางแยกอาจจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยเร็วภายในสัปดาห์2สัปดาห์มีการถอนทหารหรืออาจจะมีความพยายามทำลายทุกอย่างหรืออาจจะเกิดจากฉากทัดเลวร้ายที่สุดเมื่อรัสเซียส่งทหารชุดใหม่เข้ายูเครนหลังจากใช้เวลาฝึกนาน1เดือนแต่ว่าแม้มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้การปะทะปะปรายยังคงเกิดขึ้นไปอีกราว1ปีที่ปรึกษายูเครนคาดว่าในขณะที่การเจรจาระหว่างยูเครนรัสเซียรอบล่าสุดเมื่อวานยังไม่บรรลุผลใดๆอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากเรื่องเส้นทางมนุษยธรรมให้คนอพยพออกจากเมืองในยูเครนที่ถูกปิดล้อมนะครับนี่ ก็สรุปว่าจากการวิเคราะห์ของนายคนนี้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้นำยูเครนเหตุการณ์น่าจะไปคลี่คลายจบในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังมีการปะทะกันประปรายมุมนั้นมุมนี้ของประเทศเป็นปีฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็เรื่องของน้ำมันแพงครับน้ำมันแพงก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับจากปัญหาราคาน้ำมันแพงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะมีลดราคามารอบล่าสุดนะฮะเมื่อวานซื้อนี้นะฮะที่ลดแก๊สโซฮอลลงมา40สตางค์ต่อลิตรนะครับบริเวณตลาดเสรีเขตเทศบาลนครยะลาฮะอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟยะลาอันนี้เป็นที่ตั้งคิวรถแท็กซี่เบนซ์ตำนานการเดินทางสุดคลาสสิกของผู้คนในชายแดนใต้ไม่ว่าท่านจะไปยะลาเบตงยะลาปัตตานียะลายะหายะลาศรีสาครนะครับผู้สื่อข่าวก็นี่ฮะท่านผู้ชมฮะแท็กซี่เบนซ์นะครับคิวแท็กซี่เบนซ์เห็นไหมนี่ไปยะลาเบตงอยู่ตรงด้านหลังอยู่ตรงสถานีรถไฟแล้วฮะก็สนุนราคานั้นก็แตกต่างกันไปนะครับนี่ผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามข้อมูลมานะครับตั้งแต่มีการจำกัดผู้โดยสารนะครับแล้วก็น้ำมันแพงขึ้นก็ทำให้รายได้ของรถเบนซ์แท็กซี่เบนซ์ยะลาเนี่ยก็ตกลงไปนะครับหัวหน้าคิวรถเบนซ์ชื่อว่าคุณอนันต์มูเต็งนะครับบอกว่ามันมีผลกระทบมากในช่วงน้ำมันแพงผู้โดยสารก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะครับสายที่ว่าเฉลี่ยของน้ำมันแพงนะแพงคือเราช่วงนี้เราผู้โดยสารวิ่งก็ไม่ค่อยมีคนก็คือสายที่ว่าเฉลี่ยของน้ำมันวิ่งไปกับก็คือ780บาทแต่เดี๋ยวนี้น้ำมันต้องยังน้อยก็ต้อง800ใช่ไหม800คือโอเคเราไม่ว่าแต่ว่าเรามีสิ่งแต่ว่าเรามีของเสริมช่วยค่าน้ำมันแต่คือถ้าว่าน้ำมันยังขึ้นอีกก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องจอดต้องวิ่งไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องจอดแต่ตอนนี้ยังวิ่งได้อยู่ยังพอวิ่งได้คือพอวิ่งได้คืออาศัยที่ของก็ฝากของฝากอะไรไปนี่ก็คือเฉลี่ยค่าใส่เติมน้ำมันแค่นั้นเองคนขับก็ได้เฉลี่ยวันหนึ่งวันละ120บาทไปฐาน120กลับมา120แต่กลับไป120ไม่กลัวจะได้กลับมาอีกก็สองสามวันแล้วก็หักค่าน้ำมันค่าอะไรก็เหลือไม่กี่บาทก็คือในกรณีอยากให้รัฐบาลช่วยลดค่าน้ำมันน้อยนิดหน่อยก็ยังดีฮะก็คือเราพออยู่ได้ตอนนี้ก็คือก็อยู่ได้เหมือนกันแต่อาศัยที่ว่าเงินจะได้วันละ500ตอนนี้เหลืออยู่200ไหนต้องจ่ายค่านู่นค่านี่มันก็นี่ครับพี่นันฮะจ่ายค่านู่นค่านี่นะฮะก็แย่เลยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยลดราคาน้ำมันนิดหน่อยก็ยังดีครับตอนนี้ก็อยู่ได้เหมือนกัน
จากที่ได้วันละ500ตอนนี้เหลือแค่วันละ200นะฮะค่าใช้จ่ายต่างๆอีกนะครับนี่คิวรถเบนซ์ฮะคิวแท็กซี่เบนซ์ฮะเยลาเบตงนี่นะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้นายกบอกว่าตอนนี้เราเจอปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในห่วงโซ่ของการค้าขายไทยจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าบางประเภทฉะนั้นเมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็ทำให้ราคาสูงตามไปด้วยแต่ก็จะสามารถดูแลประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ขอให้ทำความเข้าใจกับรัฐบาลด้วยยืนยันไม่ว่าจะมีงบประมาณหรือไม่ก็จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมฉะนั้นหากโจมตีกันมันไม่มีประโยชน์มีแต่จะทำให้ทุกฝ่ายท้อแท้นะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่ทำงานผมจะได้ประชุมร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปในขณะที่เรื่องพลังงานมีความผันผวนมากสถานการณ์สู้รบยังคงอยู่ไม่จบในเวลาอันใกล้นี้สิ่งที่กังวลก็คือราคาพลังงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนต่างๆที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศฉะนั้นต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไปแล้วก็รวมถึงสถานการณ์โควิดด้วยนะโดยรวมก็คือตอนนี้เราเจอทั้งโควิดนะฮะเศรษฐกิจสินค้าราคาแพงแล้วก็นายกก็บอกว่าจะมีหรือไม่มีงบประมาณเนี่ยก็จะดูแลจะช่วยเหลือแต่ขอให้ทำความเข้าใจด้วยว่ามันเป็นผลกระทบจากสงครามมันเป็นผลกระทบจากที่เขาสู้รบกันแล้วเราต้องนำเข้าสินค้าซึ่งมีทั้งจากรัสเซียก็มียูเครนก็มีเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยราคาสินค้ามันก็สูงขึ้นวัตถุดิบสูงขึ้นมันก็ส่งผลต่อปลายทางที่เราต้องใช้วัตถุดิบก็ทำให้ราคาสินค้าของเราสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ